แบมปิติพัทรนี่ต้องบอกว่าความสามารถหลากหลายเข้าวงการบันเทิงมาด้วยเข้าวงการบันเทิงมาด้วยมาด้วยการเป็นพิธีกรเนี่ยแหละครับพิธีกรใช่ครับเริ่มจากเป็นช่องท่องเที่ยวเป็นช่องท่องเที่ยวเดียว24ชั่วโมงเลยครับก็ได้มีโอกาสเป็นพิธีกรไปแคสแล้วก็ได้ครับหลังจากนั้นก็ได้มีโอกาสไปเที่ยวด้วยแล้วก็เป็นพิธีกรด้วยรู้สึกว่าเฮ้ยสนุกใช่ไหมเฮ้ยมันได้เปิดนานหรือยังครับนานประมาณแบบน่าจะ11 12เอาแล้วได้บอกดาราหน้าใหม่อ่ะอีกแล้วยังไม่จบเลยบอกไปแล้วโทษเราตอบฮะเซ็นเซอร์มันไม่มีอะไรให้ตอบแล้วทำ21ปีที่แล้วเลยประมาณ11 12ปีที่แล้วได้แล้วครับก็ได้ทำงานด้วยได้ท่องเที่ยวด้วยเป็นพิธีกรได้พูดตามที่เราชอบด้วยใช่ครับก็เลยติดใจก็เลยชอบครับแล้วก็ทำต่อมาเรื่อยๆก็1ประตูก็เปิดไปเรื่อยๆอะไรอย่างครับก็เลยได้รับโอกาสมาเรื่อยๆทำมาเรื่อยๆก็ยังชอบอยู่เลยครับแต่ระหว่างนั้นได้ข่าวว่าได้ทุนเกี่ยวกับการเป็นนักบินด้วยใช่ไหมใช่ครับแล้วทำไมคุณเลือกทิ้งทุนใช่ไหมมาทำเป็นพิธีกรเต็มตัวคือจริงๆแล้วเรียน finance BBA ครับก็คือแบบเรื่องการเงินเต็มที่เลยพอมาเจอปี4วิชาแบบโหดๆก็แบบโอ้โหอันนี้มันไม่ใช่ละมั้งเทียบกับสิ่งที่ทำแล้วก็ได้เงินอยู่ด้วยได้เที่ยวด้วยสนุกครับก็เลยแบบเอ๊ะยังไงดีมาหางานที่ได้เที่ยวด้วยได้เงินด้วยดูมีเกียรติด้วยนั่นคือนักบินเออเป็นอาชีพในฝันของหนุ่มๆนะของเด็กๆเลยใช่ไหมครับเป็นนักบินใช่ครับแบมก็เลยไปศึกษามาเจอว่าเฮ้ยมันก็มีการเปิดรับทุนนะให้สอบชิงทุนครับก็เลยไปสอบประมาณแล้วได้แล้วได้ทุนครับอ้าวแล้วต้องตัดสินใจเลือกใจนึงก็ดีใจครับแต่อีกใจนึงก็แบบเฮ้ยแล้วเราต้องหยุดพิธีกรตรงนี้เลยหรอหรือว่าทําควบคู่กันไปมั้ยบินช่วงนึงกลับมาเป็นพิธีกรบ้างหรือก็อะไรเงี้ยครับก็เลยรู้สึกว่าเออมันเหมือนแบบมันต้องบาลานซ์มันต้องแบ่งอะไรครับก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเลือกสักทางมั้ยแล้วก็แบบไปให้เต็มที่เลยดีกว่านั่นคือนั่นคือเป็นพิธีกรครับนั่นคือเราเป็นพิธีกรครับผม